ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ที่น้อยลงและราคาไข่ไก่ในปัจจุบันได้รับผลกระทบมาจากช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาประกอบกับต้นทุนของเกษตรกรที่สูงขึ้นทำให้ราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มโดยเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่4.80 บาทซึ่งแม้ว่ายังต่ำกว่าราคาโครงสร้างแต่กระทรวงพาณิชย์ก็ได้ขอความร่วมมือไม่ให้เกษตรกรปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มโดยนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงว่าสาเหตุที่ไข่ไก่ราคาปรับสูงขึ้นเพราะปริมาณไข่ใบเล็กกับไข่ใบใหญ่ช่วงหน้าร้อนมีสัดส่วนแตกต่างกันทำให้เกษตรกรมีรายได้ลดลงจึงปรับราคาสูงขึ้นไปบ้างแต่คาดว่าเดือนกรกฎาคมนี้สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติทางด้านปริมาณและราคานอกจากนี้ย้ำว่ากระทรวงพาณิชย์ใช้วิธีการบริหารแบบวินวินโมเดลประสานทุกฝ่ายให้ได้ประโยชน์สูงสุดร่วมกันคือผู้บริโภคได้รับสินค้าในราคาที่สมเหตุสมผลขณะที่เกษตรกรก็ต้องสามารถอยู่ได้ดังนั้นกรมการค้าภายในจึงหารือร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่เพื่อขอความร่วมมือไม่ให้ปรับราคาหน้าฟาร์มอีกระยะหนึ่งซึ่งเกษตรกรก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกรมการค้าภายในก็ได้ประชุมหารือร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่เพื่อขอความร่วมมือให้ไม่มีการปรับราคาหน้าฟาร์มขึ้นมาอีกระยะหนึ่งเพราะถ้าปรับราคาหน้าฟาร์มก็จะมีผลในราคาขายปลีกไข่เนี่ยมันก็จะสูงขึ้นไปกว่าในปัจจุบันแม้จะต่ำกว่าราคาโครงสร้างก็ตามซึ่งก็ต้องขอขอบคุณเกษตรกรนะครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีขณะเดียวกันที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการยังมีมติเห็นชอบต่ออายุสินค้าและบริการควบคุมรวม51รายการออกไปอีกเป็นเวลา1ปีนับจากวันที่1กรกฎาคมนี้ถึงวันที่30มิถุนายนปีหน้าซึ่งหนึ่งในสินค้าควบคุมคืออาหารสัตว์ที่ปัจจุบันราคายังทรงตัวในระดับสูงทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนรวมถึงผู้บริโภคเนื้อไก่ไข่ไก่ต้องรับภาระจากราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นจึงได้กำชับให้กรมการค้าภายในติดตามราคาสินค้าต่างๆอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันมีขบวนการลักลอบนำเข้าเนื้อหมูเถื่อนกรมปศุสัตว์จึงเข้มงวดป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนโดยนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่ากรณีที่ขบวนการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนใช้วิธีสำแดงสินค้านำเข้าเป็นปลาและอาหารทะเลด้านกักกันสัตว์ท่าเข้าของกรมปศุสัตว์จะไม่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบสินค้าแต่หากมีการสำแดงสินค้านำเข้ากลุ่มปศุสัตว์เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ท่าเข้าของกรมปศุสัตว์จะตรวจสอบทุกตู้ในกรณีที่เขาแสดงสินค้าชนิดอื่นอย่างเช่น111ตู้เนี่ยเราไม่ทราบเลยว่าเป็นสินค้าอะไรเพราะกรมศุลกากรเนี่ยเมื่อได้รับทราบก็ไม่ได้แจ้งเรามาเพราะว่ามีการแสดงเป็นสินค้าชนิดอื่นผู้ประกอบการจึงไม่มีความจำเป็นต้องมาจ่ายเงินเป็นค่าดำเนินการให้กับเราเพราะเราไม่มีสิทธิ์เข้าไปดำเนินการอยู่แล้วกรมปศุสัตว์ยืนยันด้วยว่าเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนอย่างต่อเนื่องไม่ให้มีการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์มาแทรกแซงกลไกตลาดในประเทศเพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์ปกป้องเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์และปกป้องผู้บริโภคเอกวินกากนิกรายงาน